ท่านหนึ่งที่ลุกขึ้นแล้วก็พูดในสภาอย่างรุนแรงก็คือคุณชาดาไทเศษนะคะส.ส. อุทัยธานีแล้วก็รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่ walk out ออกมาจากห้องประชุมนะคะโดยบอกว่าสภาประชุมมาทั้งวันตกลงกันแล้วว่าจะมีการเสนอ3ยติแต่สุดท้ายก็มาพลิกกลางอากาศเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกมแม้เราพยายามทำใจมาตลอดทั้งวันฟังกันมาแล้วตกลงกันแล้วว่าจะ3ยติแต่ก็มาพลิกเสนอโดยอาศัยเสียงข้างมากทำตามความต้องการของตัวเองไม่ใช่ความต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขเหมือนเดิมเพราะถ้าเป็นไปในแนวทางที่ถูกและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องแก้ไขผมเสียความรู้สึกหลายอย่างเท่ากับ9ชั่วโมงนั้นไร้สาระไปเลยรวมถึง2วาระที่ประชุมกันไปก็เสียงบประมาณจำนวนมากนะคะเมื่อมีการตัดสินแบบนี้ออกมาก็หยุดการกระทำวาระ3ไปแล้วไปทำประชามติคือคุณชาดามองมีแนวทางแบบเดียวกับประชาธิปัตย์ก็คือว่าชะลอวาระ3ไปก่อนไปทำประชามติก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ได้นะคะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคือนอกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้พรรคชาติไทยพัฒนาก็walk out ไม่อยู่ลงมติด้วยนะครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้ถ้าดูจากเสียงที่มีการลงมติเนี่ยนะคะเสียงที่เห็นชอบส่วนใหญ่กับวาระ3นะคะมีการรายงานว่าเสียงที่เห็นชอบส่วนใหญ่เป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลในขณะที่พลังประชารัฐกับส.ว.นั้นจะงดออกเสียงค่ะครับคือการตัดสินใจเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับของเราจะพูดเฉพาะในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยคือด้านนึงเนี่ยอย่างประชาธิปัตย์เองก็อย่างที่เราคุยให้ฟังแล้วว่าประชาธิปัตย์เองเขาก็ประกาศมาตั้งแต่เป็นนโยบายเลือกตั้งด้วยนะครับนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยแล้วพอมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการเจรจากับพลังประชารัฐว่าถ้าจะเอาประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลต้องใส่นั่นจะเป็นนโยบายด้วยคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่พอจะต้องโหวตกันจริงๆแม้ว่าประชาธิปัตย์จะไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าต่อแต่เห็นด้วยกับการชะลอแล้วให้ศาลวินิจฉัยอย่างที่คุณจุลินทร์อภิปรายเนี่ยนะครับแต่เมื่อเกมมาถึงแบบนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ก็เลือกที่จะอาศัยจังหวะนี้แสดงจุดยืนประชาธิปัตย์ก็รู้แล้วว่าไม่ผ่านแต่แทนที่จะเลือกการ walk out แบบภูมิใจไทยเลือกเล่นในระบบก็คือแสดงจุดยืนลงมติรับนะอย่างน้อยให้ผ่านวาระสามก็ได้อธิบายกับมวลชนกับประชาชนกับแฟนของประชาธิปัตย์ได้ว่าเนี่ยเราได้ทำตามสิ่งที่เราสัญญาเอาไว้แล้วแต่ติดเงื่อนไขนู่นนี่นั่นพลังประชารัฐไม่ทำตามสว.ขวางนะวันจะมาว่าประชาธิปัตย์เนี่ยผิดสัญญาไม่ได้รอดตัวไปภูมิใจไทยนี่ผมวิเคราะห์ให้ฟังเฉยว่าภูมิใจไทยก็อาจจะมีคำอธิบายแบบนี้เหมือนกันเพราะภูมิใจไทยก็เข้มแข็งในเรื่องการประกาศการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะภูมิใจไทยก็อย่างที่คุณชาดาออกมาอภิปรายนั่นแหละแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าโหอภิปรายกันมาตั้งนานเนี่ยไปเจอแบบนี้เนี่ยเรารับไม่ได้เรารับไม่ได้คือเราก็ไม่อยู่ลงมติเพราะลงมติไปก็แพ้ะนะก็เลยเลือกการเดินออกคือ walk out ไปนะครับก็แสดงจุดยืนกันเพนวัตรูปแบบในการแสดงจุดยืนนี้ก็ต่างกันไปนะครับส่วนก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่ก็ไม่ต้องอธิบายความอะไรกันมากนะครับเขาก็เดินหน้ากันไปตามนี้อยู่แล้วนะครับใช่ค่ะทีนี้เมื่อผลออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องว่ากันต่อก็ต้องไปว่ากันต่อที่เรื่องของถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องไปเริ่มต้นที่นับหนึ่งใหม่เลยนะคะ